ทุกคนก็คงภาคภูมิใจถ้าสามารถเห็นนักศึกษานะครับที่เราได้สอนนะครับประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาเนี่ยสวัสดีครับผมอาจารย์ณัฐกรวิทิตนนท์นะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับผมก็มันอาจจะไม่เป็นผลงานที่มีรางวัลเป็นชิ้นเป็นอันนะครับผมแต่มันเป็นผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจก็คือผมเคยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนะครับคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านนะครับและปรากฏว่าณตอนที่ทำมันก็เกิดจากความอยากรู้นะครับความอยากรู้ความที่จะต้องการหาคำตอบนะครับปรากฏว่าภายหลังเนี่ยนะครับมันกลายเป็นเรื่องที่มีโอกาสได้ไปให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการของนะครับทางสภาผู้แทนราษฎรมีโอกาสได้ไปให้ข้อมูลกับทาง UNODC นะครับซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศในสังกัดของนะครับสหประชาชาติอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกภาคภูมิใจครับผมก็บางทีเรื่องพวกนี้เราอาจจะหาคำตอบไม่ได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเนาะตอนเด็กๆเราอาจจะไม่รู้ว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราก็อาจจะเฮโลตามเพื่อนหรือว่ามีความใฝ่ฝันที่คนส่วนใหญ่เขาก็อยากเป็นกันนะครับแล้วก็คิดว่าเอ๊ะการเราเนี่ยชอบเป็นคนช่างสังเกตชอบนะครับแสวงหาความรู้นะครับแล้วก็ชอบถ่ายทอดนะครับเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะเหมาะกับการเป็นนักวิชาการนะครับชอบวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าที่จะไปอยู่ในระบบราชการซึ่งมันไม่สามารถจะมีอิสระในทางความคิดมากนักอาชีพนักวิชาการน่าจะมีนะครับความอิสระกว่าแล้วจะทำนะครับได้อย่างที่เรารู้สึกสบายใจที่จะประกอบอาชีพนี้มากกว่าครับมันมาจากหนังไทยเรื่องหนึ่งเนาะมันเป็นหนังพูดถึงชีวิตวัยรุ่นในหัวเรียวหัวต่อนะครับหนังเรื่องนั้นชื่อว่ากิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ในนั้นมันจะมีบทนะครับบทกลอนอยู่บทหนึ่งนะครับซึ่งผมประทับใจมากก็คืออย่าหวั่นต่อทางข้างหน้าแม้ไกลสุดตาไร้จุดหมายวันหนึ่งจะถึงเส้นชัยด้วยมีแรงใจจากเธอทีนี้เธอในที่นี้มันก็ตีความได้หลายอย่างมันอาจจะเป็นหมายถึงครอบครัวหมายถึงคนรักนะครับหมายถึงคุณครูหมายถึงอาจารย์หมายถึงใครก็ตามที่เรารู้สึกว่าจะเป็นแรงบันดาลใจแรงขับเคลื่อนให้เราไปสู่นะครับความสำเร็จครับผมคือถ้าเราพูดถึงยุคก่อนโควิดเนี่ยมันเอื้อให้ทำกิจกรรมเสริมเยอะมากเนาะผมจะนิยมพานักศึกษาเนี่ยไปดูนะครับไปดูสถานที่จริงพาไปดูงานนะครับพาไปพูดคุยลงพื้นที่กับคนที่เขานะครับมีหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่มันมีเกี่ยวโยงกับหัวข้อที่เราสอนอันนี้คือทำเป็นประจำนะครับถ้าในห้องเรียนก็มีกิจกรรมทั้งกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมที่นะครับไม่ได้มีเพียงการสอนเชิงบรรยายอย่างเดียวแต่ว่ามีพยายามสร้างนะครับแอคทิวิตี้อะไรให้นักศึกษามีส่วนร่วมอยู่ตลอดเพื่อให้ไม่รู้สึกเกิดความเบื่อหน่ายในเนื้อหาของบทเรียนอย่างที่ได้เรียนไปนะครับตอนต้นก็คือว่าในแง่ของงานวิจัยนะครับบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าณตอนที่เราทำเนี่ยเราอาจจะถูกคนอื่นมองว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระเป็นเรื่องที่ศึกษาไปทำไมอะไรเงี้ยอาจจะถูกตั้งคำถามในตอนต้นน่ะแต่ว่าเมื่อเรามุ่งมั่นทำมันจนสำเร็จเนี่ยแล้วผลงานที่มันปรากฏออกสู่สาธารณะเนี่ยมันได้ถูกคนเอาไปพูดถึงไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนนักวิชาการด้วยกันเองหรือว่าองค์กรอย่างที่ได้เล่าไม่ว่าจะราชการหรือองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยมันสร้างความภาคภูมิใจว่ามันมี impact มันเป็น impact แบบที่เรารู้สึกว่าณตอนที่เราทำเนี่ยเราทำด้วยความจิตวิญญาณของนักวิชาการก็คืออยากหาคำตอบอยากหาแสวงหาความจริงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไปไกลขนาดนั้นมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำอยู่ครับผมคิดว่าเราอาจจะนึกถึงนะครับนึกถึงเราเองเนาะหรือว่าวันหนึ่งเราเองมันก็คงมีจุดที่จะท้อแท้จุดที่รู้สึกเหนื่อยหน่ายจุดที่รู้สึกว่าไออาจจะถอดใจไม่ได้อยากจะนะครับบางคนเนี่ยอาจจะอยากเปลี่ยนอาชีพเพราะรู้สึกว่าอาชีพครูเนี่ยมันก็ภาระเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ได้ร่ำรวยอะไรจากอาชีพครูนักศึกษาบางทีมีเรื่องปรึกษาเดือดเนื้อร้อนใจดึกดื่นค่ำคืนก็มีเข้ามาเสมอเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่านะครับตรงนี้มันเป็นภาระที่หนักอึ้งแต่ว่านะครับเชื่อว่าทุกคนก็คงภาคภูมิใจถ้าสามารถเห็นนักศึกษานะครับที่เราได้สอนนะครับประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาเนี่ยนะครับอาจจะนึกถึงตรงนั้นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจว่านะครับเราควรจะเดินต่อบนเส้นทางสายนี้นะครับผม